สวัสดีตอนเช้าค่ะกับเมนูแซนด์วิชร้อนแฮมชีสแบบง่ายๆทำบนกระทะได้เลยนะคะสำหรับคนที่ไม่มีที่ทำแซนด์วิชร้อนทำแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะทาเนยทั้งหน้าด้านหน้าและด้านหลังนะคะแล้วก็เรียกว่าเอาไปจี่บนกระทะวางบนกระทะที่มีความร้อนปานกลางนะคะพลิกด้านแล้วใส่ชีสแฮมโรยพริกไทยนิดหน่อยค่ะหรือตรงกลางจะใส่เป็นไข่ดาวก็อร่อยเหมือนกันนะคะไข่ดาวชีสก็อร่อยค่ะหรือบางคนอาจจะประยุกต์ใช้ไส้กรอกชีสก็ได้นะคะแค่นี้เราก็เอาขนมปัง2แผ่นประกบกันค่ะเป็นวิธีการทำแซนด์วิชร้อนง่ายๆค่ะไปค่ะทุกคนได้เวลาไปซื้อของกันจะออกไปซื้อตั้งแต่กลางวันแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นนะคะช่วงนี้ยังคงมีแสงสว่างแต่ไม่มีพระอาทิตย์ค่ะมันยังมืดครึ้มตลอดทั้งวันแล้วก็มีฝนตกปรอยๆค่ะพร้อมกับแบบมีหิมะเล็กๆนะคะเป็นเหมือนแบบก้อนน้ำแข็งเล็กๆค่ะเลยขี้เกียจออกจากบ้านมากช่วงนี้นะคะเวลามันหนาวเนี่ยมันจะหนาวเข้าไปถึงกระดูกอะค่ะทุกคนมันจะอธิบายไม่ถูกเอาเป็นว่าขี้เกียจออกจากบ้านกว่าจะออกจากบ้านได้คือโอ๊ยกลัวมันมืดแล้วก็มาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ชมด้วยก็เลยออกมาตอนนี้ดีกว่าประมาณนั้นนะคะวันไปห้างคนเดียวค่ะแล้วก็คุณสามีบอกว่าไปซื้อเค้กมาเอาอะไรก็ได้ที่เธออยากกินนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อของซื้อเค้กกันค่ะที่เราต้องซื้อวันนี้คือขนมปังนะคะขนมปังหมดสำหรับทานอาหารเช้าพรุ่งนี้ซื้อเค้กมากินกับกาแฟค่ะแล้วก็กระดาษสำหรับใส่เตาอบค่ะเดี๋ยววันจะซื้อชีสมาด้วยพรุ่งนี้นะคะเรามาทำไอ้นี่กันดีกว่าเค้กแครอทค่ะซึ่งเป็นเค้กอย่างเดียวที่วันทำเป็นนะคะไม่ได้ดีมากไม่ได้อร่อยมากแต่พอกินเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำเค้กแครอทกันค่ะเค้กชิ้นเล็กๆหมดเลยค่ะทุกคนเหลือแต่อันนี้มันหวานมากค่ะไปเอาอย่างอื่นที่ไปกินกับขนมปังกันนะคะมาดูหน้าตาของเค้กแครอทก่อนอันนี้ที่เขาทำขายนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทำกินค่ะแต่ว่าวันนี้เราเอาอะไรไปกินกับกาแฟดีอันนี้สามีชอบนะคะน่าจะได้อันนี้แหละสามีชอบเราชอบนิดหน่อยค่ะพามาดูบรรยากาศนะคะเมืองเล็กๆแต่กับกายว่าคนติดตรงร้านไวน์ค่ะเดี๋ยววันจะซูมให้ดูนะคะทุกคนคนเยอะมากที่ร้านไวน์เป็นธรรมเนียมเลยนะคะก่อนวันหยุดอันนี้ก็คือเรียกว่าก่อนวันหยุดยาวในเทศกาลอีสเตอร์คนที่ฝั่งประเทศนอร์เวย์นะคะเขาก็จะข้ามมาฝั่งสวีเดนเมืองนี้เป็นเมืองแรกติดชายแดนทางฝั่งนี้ก็คือข้ามมาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันค่ะซึ่งมันจะมีราคาถูกกว่าเกือบครึ่งนึงเลยนะคะ
ร้านวายคนแน่นมากทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะซื้อของมานิดหน่อยเท่านั้นเองแล้ววันก็ได้ผลไม้มากินค่ะลูกพีชใช่ไหมลูกไหนแหละทุกคนบ้านเราเรียกลูกไหนนะคะลูกไหนอร่อยแล้วก็ตอนกลางวันก็กินแค่ข้าวกะเพราไส้กรอกฝรั่งไปค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งถ้าหิวตำส้มตำกินอีกเราเหลือมะละกอสำหรับตำกินคนเดียว 3-4 รอบจ้าป้าๆแม่ๆมะละกอลูกหนึ่งกินไปซะเกือบ2อาทิตย์ค่ะเวลากัดแล้วมันจะชอบมีน้ำออกมาด้วยนะคะไอ้ลูกไหนเนี่ยมาค่ะส้มตำกินกับผัดแคลและกะหล่ำปลีนะคะมีผัดเส้นหมี่ด้วยค่ะมื้อเย็นของเราวันนี้จ้ามีมะละกอแล้วก็ตำกินทุกวันไปค่ะลดพริกแล้วนะวันนี้ใส่แค่4เม็ดเองค่ะดูอีกแคบหมูผักแคบค่ะกะหล่ำปีสำหรับช่วงนี้ในช่วงหน้าหนาวนะคะวันก็ฝากดูกิจกรรมส่วนตัวของวันและกันเล่าเรื่องแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดนอยากฟังเรื่องไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ที่คลิปได้นะคะคลิปออกอากาศทุกวันโปรดกดติดตาม Subscribe ทั้ง3ช่องทาง YouTube Facebook และ Instagram ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะp
ายน้ำเห็ดป่านั่นแสงตะวัน